คุณพ่อคะคุณย่าอินดูอาเลียธนุทำไมมิตาลีถึงร้องขึ้นมาเนี่ยไปเธอไปดูกันนี่ฟังฉันก่อนนะคะอาเลียธนุคุณพ่อคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะโกนทำไมมิตาลีเกิดอะไรขึ้นเธอร้องทำไมฉันอะไรขึ้นมิตาลีปลอดภัยไหมมีงูอยู่ข้างในพูดสิเกิดอะไรขึ้นนะคือว่าฉันได้ยินปลาเกียร้องฉันหมายถึงมุนีร้องนะฉันไปที่นั่นเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันเห็นฉันเห็นมันคือว่าฉันพูดออกมาว่าเห็นอะไรนะคืออาบีนอนไม่ได้สติอยู่แล้วปราเกียก็นั่งอยู่ข้างเขาแล้วเธอก็ร้องไห้ใหญ่เลยทุกคนไปดูธนาคารตอนนี้นะทุกคนไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นไปเร็วโอ้พระเจ้าพี่อาบีเขาเนี่ยพี่อาบีเกิดอะไรขึ้นเหรองูกัดเขาโอ้พระเจ้าเออนี่เธอต้องรับผิดชอบทั้งหมดเธออยากให้งูกัดเขาเพราะงั้นเธอถึงเข้ามาในห้องนี้ไงเธอบอกว่าเธอรับมือทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแทนที่จะช่วยชีวิตเขาฉันกลับให้งูกัดนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะอาจจะรีบโทรหาหมอบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เลยสมองเขาทำไมยะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเธอนะเธอน่ะมาจากบ้านนอกเธอต้องเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิเธอต้องรู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อถูกงูกัดนะเธอนั่งไม่มีประโยชน์ทำไมดูดพิษออกจากร่างกายเขาสินี่ทำสิอาเลียบอกเธอช่วยอาบีสิทำไมเธอต้องทำแบบนั้นล่ะถ้าเธอดูดพิษเธอก็จะตายเลยสิเขาบอกว่าเธอเป็นปลาเกียร์งั้นเธอก็ควรทำเหมือนปลาเกียร์สิแค่เธอแกล้งเป็นเธอคือมูนีต่างหากล่ะเธอเป็นแค่ตัวปลอมแล้วเธอไม่ใช่ปลาเกียร์เธอจะไม่เสียชีวิตเพื่อช่วยพี่อาบีอยู่แล้วล่ะนะเธอเนี่ยเห็นแก่ตัวถ้าปลาเกียอยู่ที่นั่นจะคงไม่ปล่อยให้อาบีตายอยู่แล้วล่ะโอ้พระเจ้าได้โปรดปกป้องอาบีด้วยพระเจ้าคุณย่าอินดูทีคุณลุงคุณหมอกำลังมาใช่ไหมสวัสดีครับคุณหมอบาตราอยากโทรหาใครก็เชิญโทรไปเลยตอนที่หมอมาที่นี่อาบีมันก็หมดลมหายใจไปแล้วแทนที่จะเรียกหมอมาน่าจะเรียกหลวงพ่อมาทำพิธีมากกว่ามันจะเป็นภาพที่น่าดูในที่สุดแผนฉันก็สำเร็จฉันควรจะรีบไปดูอาบีซะก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงฉันน่ะอยากจะเห็นแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคุณจะปลอดภัยดีมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคุณตื่นเถอะนะรีบโปรดละตื่นเถอะนะตื่นสิมีรอยงูกัดที่แขนด้วยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากอีก10นาทีทุกอย่างที่ฉันหวังไว้ก็จะเป็นจริงการแก้แค้นของฉันจะสำเร็จนี่พูดกับฉันเถอะนะฉันควรจะทำยังไงดีโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณตื่นเถอะนะคุณย่าคะคุณย่าร้องไห้ไปเถอะปราเกียร์เธอถูกกำหนดมาให้เสียใจที่จริงแล้วเธอจะเสียใจและต้องร้องไห้ไปตลอดชีวิตเธอจะได้เข้าใจว่าความเจ็บปวดที่เห็นคนรักตายต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไงแกจะได้รู้คุณจะต้องไม่เป็นอะไรฉันสัญญาฉันอยู่กับคุณแล้วฉันไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรอาบีมันใกล้จะตายแล้วและความตายของมันก็คือชัยชนะของฉันลาก่อนอาบีเช็คเปรมเมระดูดพิษจากอาบีสินี่อาเลียบอกให้เธอช่วยอาบีทีนะทำไมต้องทำแบบนั้นถ้าเธอดูดพิษเธอก็จะตายเลยสิเขาบอกว่าเธอเป็นปลาเกียร์นะงั้นก็ควรทำเหมือนปลาเกียร์สิเธอก็แค่แกล้งเป็นอ
บ้าไปเลยฮะเหรอจะดูดพิษทำไมเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะอาเลียรถพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะพาอาบีขึ้นรถได้เลยอาเลียเธอคนนี้ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะฉันไม่สนเธอปล่อยเธอตายไปฉันเป็นห่วงแค่พี่อาบีเท่านั้นเธอน่ะแค่แกล้งทำเท่านั้นเองนี่อาเลียเธอเสี่ยงชีวิตดูดพิษให้เลยนะและทั้งหมดเนี่ยก็เพราะเธอที่ทำให้อาบีปลอดภัยนะอย่ามัวเสียเวลาเลยนะพาพวกเขาไปโรงพยาบาลเลยไม่มีประโยชน์หรอกยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้วเขาจะต้องตายระหว่างทางและแผนของฉันกำลังจะล้มเหลวอีกครั้งเมื่อยายปราเกียดูดพิษจากอาบีและตอนนี้ส่งเขาไปที่โรงพยาบาลฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงในเมื่อฉันออกจากบ้านไปไม่ได้ฉันไม่อยากให้พวกนั้นสงสัยฉันเลยนี่แล้วมุนนีนะคิดว่าเธอเป็นอะไรฮะเธอน่ะช่างมีเล่ห์เหลี่ยมเธอรู้ว่าเราเนี่ยไม่ชอบเธอเธอทำเพราะจะพิสูจน์ว่าตัวเธอเองเนี่ยดีแค่ไหนนะสิคือว่านี่เธอเงียบไว้เธอให้ฉันพูดก่อนนะเธอทำเพราะอยากพิสูจน์ว่าเธอเนี่ยดีแค่ไหนตอนแรกเธอโวยวายเธอไม่รู้จะทำยังไงตอนที่งูกัดอาบีเธอน่ะให้เราออกจากห้องแล้วก็ดูดพิษเรารู้นะว่าเธอเป็นชาวบ้านธรรมดาเธอรู้วิธีพวกนี้นะแล้วเธอยังรอให้เราออกไปแล้วเธอก็ช่วยอาบีเธออยากให้คนสงสารเธอทำไปเพราะอยากได้รางวัลจากเรานะหยุดพูดแม้กระทั่งเธอก็ต้องไปสู่ตัวเองแต่เธอทำอะไรเล่าเธอไม่ได้แกล้งทำเธอแค่เป็นห่วงอาบีไม่มีใครทำในสิ่งที่เธอทำให้อาบีได้อีกอย่างหนึ่งนะฉันจะไม่แนะนำเธอให้ดูดพิษแต่เธอควรทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยชีวิตของอาบีเขาคุณยายอินดูฉันก็ทำแบบนั้นได้แต่ว่าเธอไม่โอกาสจะทำเลยนะสิฉันรู้จักเธอดีเธอจะไม่ดูดพิษหรอกเนอะถึงเธอจะรู้ว่าทำยังไงเธอก็จะไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยอาบีอยู่แล้วล่ะเธอไม่ได้เสียใจเพราะโมนีช่วยอาบีแต่ว่าเธอน่ะเสียใจเพราะรู้ว่าเธอทำในแบบที่โมนีทำให้อาบีไม่ได้เอาเธอจะไปไหนเนี่ยเอาดูสิคะเธอเสียใจใหญ่แล้วมิตาลีฉันเริ่มเครียดแล้วนะฉันจะไปโรงพยาบาลเธอเฝ้าบ้านนะแล้วก็อย่าบอกพี่ดีเรื่องนี้นะตกลงไหมห้ามบอกเป็นอันขอดฉันจะไม่บอกอะไรเธอเลยค่ะคือฉันจะคือบางทีฉันอาจจะมิตาลีเธอพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยลองหุบปากไว้บ้างนะเธอสัญญาว่าจะเงียบไหมโอเคเก็บความลับไว้จากพี่ดีนะจนกว่าฉันจะกลับมาฉันจะบอกเอโอเคนะคุณป้าผมจะดูแลเธอเองคุณป้ารีบไปก่อนเถอะตกลงแล้วเจอกันเนาะไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะดูแลทุกอย่างเองค่ะแล้วเจอกันผมจะดูไว้ไม่ให้เธอปรีปาแล้วก่อนแล้วก่อนเรามาถึงแล้วเอาเตียงมาสิเร็วเข้าเร็วพี่อาบีไม่ต้องห่วงนะต้องปลอดภัยเอาเตียงมาสิไม่ต้องห่วงนะเราถึงโรงพยาบาลแล้วลุกขึ้นมีใครอยู่แถวนี้ไหม
นี่เธอปลอดภัยไหมเธอเป็นคนไข้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่สิเธอก็ต้องการการรักษานี่ไม่จำเป็นต้องพาเธอไปที่ไหนนะช่วยชีวิตพี่ชายฉันก่อนเร็วสิช่วยชีวิตพี่ชายฉันด้วยนี่อะไรถ้าเป็นอะไรของเธอเนี่ยเขาเป็นคนไข้คนเดียวหรือไงไม่เห็นหรือเธอต้องรักษาเหมือนกันนะเธอก็ควรจะไปโรงพยาบาลรัฐสิฉันจะไปจ่ายเงินให้กับเธอเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะเธอแสดงท่าแท้ของเธออีกแล้วเธอต้องการการรักษาแต่ว่าอาลีเธอกลับไม่ต้องการที่จะช่วยถึงจะเป็นศัตรูกันแต่เธอก็ควรเห็นเธอเลวร้ายกว่าที่ฉันคิดเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเข้าใจไหมสมควรโดนแล้วล่ะอย่าทำซึ้งกับเธอเลยคุณย่าอินดูถ้าไม่ใช่ปราเกียนะลืมเรื่องนั้นเถอะค่ะเธอสมควรโดนแล้วคุณย่าคุณย่าจำได้ไหมฉันไม่ห่วงอะไรเธอนะจะห่วงแค่อาบีเธอช่วยชีวิตอาบีถึงแม้เธอไม่ใช่คนในครอบครัวนะเธอเข้าใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันจบแล้วอาเลียฉันไม่อยากจะได้ยินอะไรทั้งนั้นเอาเตี๋ยวมาเร็วแล้วพาเธอไปรักษาเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าเร็วเข้าเรียกหมอมาทีค่ะคุณหมอเร็วสิคุณพ่อคะฉันกังวลจังเลยฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะฉันกังวลมากจนฉันเนี่ยคอแห้งไปหมดเลยนะคะนี่มาดูเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยนะตอนนี้ได้ครับทำไมเป็นกังวลจังเลยถึงผมจะกังวลผมก็หวังว่าทุกอย่างที่โรงพยาบาลจะปลอดภัยคุณป้าอินดูอยู่ที่นั่นทุกอย่างจะต้องดีขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นล่ะอ้าวคุณนี่ช้าตลอดนี่เที่ยงคืนแล้วนะอันนี้รัตคุณไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณไม่อยู่ที่บ้านนะคะฉันหมายถึงพวกเรากำลังมีปัญหาใหญ่แล้วนะคะปัญหาอะไรมีตะลีคุณย่าปลอดภัยไหมคุณย่าปลอดภัยดีค่ะเธอหลับอยู่ค่ะตอนนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคืออาบีนะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีงูในห้องอาบีก็แค่นั้นเองงูในห้องอาบีแหละครับนั่นแหละที่ฉันจะบอกนะปกติมันไม่น่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะโอเคแล้วเธอจัดการงูยังไงก็เราพยายามที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อแต่ว่าเราทุกคนกลัวแต่ว่ามีมุนนี่เนี่ยเธอนะคะกล้าหาญมากคุณไม่เชื่อแน่ค่ะว่าเธอทำอะไรไปแต่ก็ไปในห้องคนเดียวพวกเราก็รออยู่ข้างนอกเธอบอกเราว่าอาบีเนี่ยจับงูได้แล้วล่ะค่ะตอนนั้นอ่ะอาบีจับงูได้เหรอแต่ว่าอาบีนั่นแหละที่ฉันจะบอกนะคะอาบีกลัวแมลงสาบแต่ว่าเขาจับงูแล้วงูก็กัดเขาด้วยเนี่ยงูโอ้พระเจ้างูงูเหรออาบีถูกงูกัดที่ไหนนะแม่ลงมาอาบีอยู่ไหนแม่พักผ่อนดีกว่านะงูกัดอาบีมาดีก่อนนะครับอาบีเป็นยังไงบ้างนะก็ปลอดภัยดีพวกนั้นพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วทุกอย่างต้องดีขึ้นเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาบอกความจริงแปลงน้ำมาหน่อยตรงนี้ก่อนนะแม่ไม่ต้องห่วงโรงพยาบาลเหรอคุณป้าอยู่กับพวกเขาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโรงพยาบาลใช่ไหมปลอดภัยอยู่แล้วครับนั่งก่อนนะโรงพยาบาลเหรอครับบอกมาสิครับคุณแม่เขาเป็นยังไงบ้างนะคะดื่มน้ำก่อนโอ้พระเจ้าช่วยปกป้องอาบีทีไม่ได้การแล้วฉันต้องรีบไปที่โรงพยาบาลแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็แผนของฉันที่วางไว้ต้องพังหมดแน่นอนเลยมิตาลิคะที่บ้านฉันโทรมานะคะขอตัวรับสายนะคะอ๋อได้เลยครอบครัวเธอน่ะคงจะเป็นห่วงเธอนะไปคุยกับพวกเขาเถอะขอบคุณค่ะทำไมยังไม่โทรมาเองผมโทรไปหาพวกเขาแล้วปลอดภัยดีเดี๋ยวก็กลับมาแล้วล่ะโอ้พระเจ้าโปรดช่วยอาบีให้ปลอดภัยด้วยฮัลโหลฮัลโหลพูดอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ยินเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยฮัลโหลบ้าเอ้ยฉันตกใจหมดโอ้ผมไม่ได้ตั้งใจนี่คุณนายอยู่ทำไมล่ะตามมาสิก็คุณให้ผมหลบอยู่ในที่มืดนี่ผมก็ทำอยู่นี่ไงโอเคโอเคโอเคคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมมานะฉันจะบอกว่าทุกอย่างน่ะผิดพลาดหมดเลยอะไรพลาดไปเพราะงูอย่างนั้นเหรอมันกัดผิดคนเหรอแล้วคนนั้นตายไหมคุณบอกผมว่างานผมเนี่ยมันสำเร็จแล้วนี่แล้วมีอะไรพลาดไปอย่างนั้นเหรอหุบปากได้ไหมเนี่ยฮะฟังฉันให้ดีงูน่ะกัดถูกคนแต่ว่าเมียของอาบีที่ชื่อปราเกียนน่ะดูดพิษออกแล้วตอนนี้เธอก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยเธอหมายถึง อาบีรอดอย่างนั้นเหรอเขาน่ะหมดสติไปฉันก็อยากรู้นะว่าเขาจะตายหรือเปล่าส่วนเมียของมันน่ะก็เริ่มหมดสติแล้วตัวก็เริ่มซีดจางลงฉันน่ะอยากจะรู้ว่าพวกมันเป็นยังไงข่าวดีเลยนะเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนี่มันข่าวดีหวังว่าคุณจะเข้าใจนะนี่พูดให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมนี่ก็เมื่อเมียของเขาดูดพิษจากตัวของเขาไปเธอก็จะเสี่ยงไปด้วยไง
พราะว่ายังไงพิษก็จะอยู่ในท้องเธอหรือไม่ก็อยู่ในกระแสเลือดเธอและพิษนั่นถึงตายเลยนะมันจะฆ่าทั้งสองคนนั่นเลยแล้วคุณเนี่ยต้องจ่ายผมแบบสองเท่าเลยนะหุบปากไปเลยไปคิดถึงแต่เงินอยู่ได้ไอ้หน้าเงินเอ้ยแผนฉันพังแล้วนะฉันไม่รู้ว่าเขาจะตายหรือเปล่าจนกว่าจะเห็นเขาตายและครอบครัวมันร้องไห้ฉันถึงจะจ่ายเงินให้แกถ้าไม่อย่างนั้นฉันไม่จ่ายให้แกสักรูปีเดียวคุณกลับคำพูดนี่แผลบๆไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้เลยผมให้งูไปอยู่ในที่ที่จะกัดศัตรูคุณงูผมก็กัดแล้วนี่เสร็จงานแล้วก็จ่ายมาสิเมาสิงหน่อยได้ไหมจะตะโกนหาพระแสงอะไรฉันจะจัดการทุกอย่างหลังจากที่ทุกอย่างสำเร็จแล้วเข้าใจไหมนี่มันไม่ถูกต้องเลยนะไม่ยุติธรรมเลยงูนั่นช่วยผมทำมาหากินนะแล้วผมจะหากินยังไงเราไม่มีงูแล้วอ่ะผมจะหาอะไรกินอ่ะงั้นนี่เอาไปเอาเงินนี่ไปแล้วไปหาอะไรกินซะตอนนี้ฉันต้องรีบไปที่โรงพยาบาลซะละฉันต้องไปดูว่าเขาเนี่ยยังอยู่หรือว่าตายไปแล้วฉันจะได้สบายใจสักทีมันต้องตายคุณนายคุณจะฆ่าเขาเองเหรอแบบคุณจะจ่ายเงินให้ผมใช่ไหมโง่เอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่น่าสงสัยจริงๆเลยแบบถ้าเธอไม่จ่ายเงินฉันฉันจะปล่อยงูกัดเธอแน่นอนแบบเธอโดนเอาคืนแน่ถ้าคิดมาลองดีกับฉันฮ่าแบบ